ล่าสุดนะคะนายอดิสรเหมาธานนท์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการดับไฟป่ากองอำนวยการควบคุมไฟป่าผูกกระดึงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไฟป่าได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกันเก็บแนวดําโดยการใช้น้ําฉีดขอนแล้วก็ต่อที่ตอนนี้ยังติดไฟอยู่เนี่ยเพื่อให้ดับสนิทสถานการณ์บนหลังแปรถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาสำหรับพื้นที่ความเสียหายหลังจากนี้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะป ปกติก็จะสำรวจกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านนายวาราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันดับไฟเชื่อว่าไฟป่าครั้งนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่จุดไฟหาของป่าแต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหลังจากนี้จะขอกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเข้มงวดการเข้าไปหาของป่าส่วนการฟื้นฟู ด้วยศักยภาพของป่าก็จะฟื้นฟูด,ด้วยตัวมันเองนะแต่ว่าจะส่วนส่วนไหนเสียหายมากก็อาจจะมีการนำต้นกล้าไปปลูกเพิ่มหรือว่านำแหล่งน้ำไปเพิ่มก็ต้องประเมินความเสียหายก่อน